สองคนใจสองใจเพิ่งจะได้เรียนรู้กันไม่เท่าไรแต่คงต้องให้เวลาค่อยๆศึกษากันไปอ๋ออ๋ออ๋ออาจจะมีหลายสิ่งที่เรานั้นต่างจะช่วยมารู้ใจไปทุกอย่างก็คงจะไม่เท่าก็อาจไปทำเธอเสียใจก็อยากจะขอโทษทีวันนี้ฉันเองก็ยังมือใหม่อยากให้เธอนั้นมั่นใจอย่าคิดอะไรมากเกินไปได้ไหมเธอให้คิดดูมันเป็นรสชาติความรักในที่ไม่ได้รักที่ไม่เข้าใจมันอาจจะหวังจะคงจะทุกข์หรือสุขใจอดทนอีกนิดได้ไหมเพื่อรับมันขึ้นมาให้คิดว่ามันเป็นรสชาติของชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงให้มันจบเร็วๆฮะครับโอเคเดี๋ยวฟังจริงแล้วไปขอตามคืนเอาเอาแล้วเอานิดๆแต่หน่อยก่อนครับเป็นออเดิร์ฟออเดิร์ฟออเดิร์ฟเพลงทำอีกแล้วเหรอฮะเพลงเขาร้องเพลงอะไรนะฮะเฮ้ยไม่ได้ทำมานานมากพี่อ๋อเหรอยืมกีตาร์ไหมล่ะหนักกีตาร์หนักกีตาร์เขาจะได้เอาไปอีมาให้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนักกีตาร์ครับผมเชิญนะเก็บกีตาร์น้องกันหน่อยครับจริงๆแล้วเพลงของคุณที่ได้ที่แบบว่าฟังเพลงให้เข้าด้วยไหมฮะเข้าสิขอแสดงว่าแบงค์ชนีบีก็ลืมลูกจริงเอาละครับกลับมาวันนี้มาทั้งคู่เลยนะแบบว่าตรงนี้ว่าแบงค์นี่เราด้วยความที่มันสนิทกันที่นี่อยู่แล้วมันมาที่นี่ทุกวันที่อยู่แล้วไม่ค่อยตื่นเต้นคุณต้อนเนี่ยจริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเป็นเพลงเกี่ยวกับรสชาติความรักมันคือหมายถึงเกี่ยวกับเนื้อหาของคนที่มันมีความรักทุกคนอ่ะใครก็ได้มันอาจจะมีบางคนอาจจะทะเลาะกันบางทีวันนี้วันนี้หวานพรุ่งนี้ทะเลาะกันวันนี้วันนี้ไอ้กลับมาคืนดีกันอีกอะไรเงี้ยก็เลยแต่งมาเพื่อเฮ้ยให้มันเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกขอให้เราเข้าใจกันก็พอแล้วมันเป็นเพลงที่ไม่เป็นชาเป็นเพลงชาเป็นเพลงแบบมีเดียมีเดียมีเดียเป็นอะคูสติกแต่อะคูสติกแต่พอมาเล่นตรงนี้มันเป็นอะคูสติกแต่ว่าจริงๆมันจะมีอย่างอ๋อมีดนตรีมากขึ้นครับคือตอนนี้ทางบริษัทก็ยังไม่ลงทุนให้มาใช่ไหมครับอันนี้เป็นกีตาร์ของพี่ตะก้องเขาอ๋อไม่ใช่กีตาร์ส่วนตัวด้วยเป็นพัดดูนะนะฮะจากทางก้องจริงๆตอนนี้ณวันนี้เพลงสุดท้ายที่คุณร้องว่าเป็นอะไรโอ้จำไม่ได้แล้วพี่ไม่ทำเพลงสุดท้ายเป็นมึงจะเอาเพลงที่พวกมึงฟังกันเองเนี่ยเพลงที่แบบประชาชนฟังมันไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีซิงเกิลตัวเองเนี่ยออกมานานมากแต่ว่าเพลงซิงเกิลละครก็ส่วนใหญ่เพลงละครแกมีเพลงเพราะนะเพลงละครเพลงช้าที่เป็นแล้วก็เพลงอะไรอ่ะคนที่พร้อมให้เธอร้องไงพี่ให้เธอหมดแล้วลืมไปหมดแล้วมันมีอยู่เพลงฉันจำได้เพลงแกเพราะอยู่เพลงนึงเพลงช้าๆนะเพราะอยู่ต้องเพลงนึงนะไม่ใช่จริงๆตอนฉันเคยถามไอ้นัทว่าเอ๊ะแฟนเก่าแกนึกออกมาฉันเคยถามว่าแบบว่าแฟนเก่าพี่แล้วแฟนเก่าพี่แล้วเห็นพี่บอกชอบมากอยากได้มากพี่ส่งบีบีไหนก่อนนอนจะส่งบีบีไอ้นัททุกวันเหรอส่งว่าอะไรหิวมากแล้วเขาตอบกลับไหมพี่ต้องดูมิวสิกวิดีโอของผมตลอดทั้งเรื่องเลยมันเป็นอย่างนั้นเองนึกออกแบบคือบอกว่าจริงๆแล้วครั้งนี้เป็นเขาบอกคุณเนี่ยเป็นคนดนตรีจริงไปทำดนตรีเองแต่งเองอย่างที่บอกมันเว้นช่วงไว้นานมากอัลบั้มเราว่าต้องประมาณ2ปีได้แล้วก็เลยช่วงว่างเนี่ยเราก็เป็นคนปกติก็แต่งเพลงเล่นดนตรีอะไรอยู่แล้วของเราครั้งนี้เราก็เหมือนแบบเฮ้ยน่าจะเอาเพลงที่เราแต่งไว้เนี่ยน่าจะมาทำอะไรที่มันเป็นอัลบั้มของเราไปเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วแหละว่าเรามีทีมที่เรารู้จักบ้างคนนี้ที่เราอยากจะร่วมงานด้วยปัจจุบันเนี่ยมีเพลงที่แต่งไว้ประมาณก็เป็นหลายสิบเพลงเหมือนกันนะครับจริงเหรอจริงครับที่แต่งไว้เลยบางทีก็เอาไปลงตามเว็บแบบพวกอินดี้อะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยครับขับบางทีเราก็ไปฟังการขับคือก็ยังไม่ได้แบบเปิดตัวครับไม่ได้เปิดตัวทำไมดีเวลาการแต่งเพลงแต่งทำนองคุณเนี่ยเอาเขาบอกจะแต่งทำนองเนี่ยจะยากกว่าแต่งเพลงอะไรยากกว่าเรียบเรียงยากกว่าเรียบเรียงยากกว่าทำนองก็จะเป็นมันจะแต่งตาห้อยมันจะเป็นแต่งคู่กับเนื้อร้องมันแล้วแต่คนนะบางคนก็จะหนักเนื้อร้องอย่างเดียวบางคนก็ถนัดทำนองแต่พอดีต้อง
คือแบบก็ในอะไรก็แต่งเองก็แต่งเออทีเดียวไปเลยแล้วเราลองทำนองแล้วก็หาทีมที่เราแบบชอบให้มาเรียบเรียงให้อย่างตอนที่ต้องเป็นแนวไหนแล้วที่ผ่านมาก็จะเป็นแนวพ็อปล็อกพ็อปล็อกเออเคยไปร่วมกันหลายๆคนในช่วงนี้หายไปไหนแล้วนะไอ้นั่นอันนั้นล็อกเลยไม่มีครับเชียร์ AF4 นั่นเป็นต้นตีมิวสิกเอ้ยมีชายคนอยู่คนนึงนะที่ตอนนั้นตำรวจลงหน้าอยู่ชื่ออะไรนะที่ฉันชอบที่ฉันอยากให้เธอไปจีบใช่ไหมอ๋ออู้แต่ถูกใจเท่มากอยากได้ไงสิเขาของหมดแล้วเขาหมดแล้วอุ้ยเจ็บเอาสุดมากูขอไปรับคนแรกเลยไปเทงหมดแล้วเขาสิอะไรพี่จะไปเบียดเขาเลยเหรอเออบูตันชอบมากชอบไหมอะไรนักแต่ชอบออฟก็ชอบเลยเนี่ยฮะไม่เขาบอกว่าแนวเพลงของอัลบั้มนี้มันเป็นเขาเรียกว่า a mix of acoustic ting and pop and rock นี่มันเป็นยังไงฮะทั้งนี้ก็คือเหมือนเราจะมีอย่างที่บอกก็มีกีตาร์ตอนแรกๆจะมาผสมด้วยเป็น acoustic pop rock อะไรเงี้ยแล้วมันดูมีกลิ่นเป็นวัยรุ่นหน่อยมันสไตล์ด้วยเออมันพอฟังรู้เรื่องอ่ะเนาะจะไม่หนักหน่วงเกินไปอะไรก็ไม่รู้กันแล้วเพราะแฟนคลับผมส่วนใหญ่ก็มีอายุส่วนใหญ่ก็หนักเกินไปก็ไม่ไหวครับคือตอนนี้ตัวเพลงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วขนาดที่ทำมาทุกวันนี้งับปากร้องตามจะไม่ทันเลยมันร้องเร็วเบาช้าเมมเริ่มช้าแล้วเริ่มนานแล้วเริ่มน้อยเวลาทำเพลงต้องคิดถึงเราทำให้60กว่าล้านคนฟังวันนี้เออเออเพิ่งด่านเพิ่งทำเพลงไก่ฟังแต่ว่าฟังคนเดียวแต่ว่าทั้งนี้มันก็คือเอาเริ่มจากความชอบของเราโอ๊ยก็อย่าชอบเยอะเราต้องคิดตลาดลูกเฮ้ยมีตอนโอ้ยตัวคนแดกล่ะของแล้วมันไม่แดกไงทุกวันมันก็ไม่มีอยู่แล้วหัวมึงไม่ล่ะไม่มีคือออกป่ะไม่เป็นไรครับเออจริงๆบางทีแม่เป็นตัวตนใหม่ผมเกิดมาอารมณ์อัดทิ้งไม่คนเราบางทีมันก็มีชอบความชอบเหมือนกันบางทีเราจะไปทำเหมือนตลาดหมดมันก็ไม่มีใครที่มันก็เหมือนกันหมดมันก็ต้องแหวกแนวบ้างใช่ไหมคนคนหนึ่งที่มันไปทำอะไรก็ต้องคิดถึงข้าวสารกรอกหม้อบ้างสำคัญนะพอดีไม่เป็นไรนี่พอดีมีคนมีฐานะอยู่แล้วมาชวนกันผมขอเนี่ยงานสดจะทำแจกเลยต้องทำแจกเลยขอนี่คือจะที่บอกไปแล้วคนทักมาตลอดพร้อมไม่มันมีช่วงหุ่นดีแล้วต้องถอดเสื้อถ่ายรูปไม่ใช่เหรอเกือบแล้วช่วงนั้นเราก็ติดคอนเสิร์ตเดี่ยวก็เลยพลาดเลยนี้เล่นออกกำลังกายก็เลยผอมมาถึงวันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่นัทเขาไปเป็นเขาไปก่อนอีก10ปีเจอกันไม่สายอีก10ปีมึงแก10ปีเจอกันจะไปแม่แม่แม่เออสัมภาษณ์มาแรงหน่อยมันนั่งเงียบเป็นนักข่าวมาเป็นไหมฮะกำลังจะสัมภาษณ์เองเพลงของพ่อไหนของเราแพงมีเพลงใหม่แพงมีเพลงใหม่ใกล้ๆกันเลยใกล้ๆแล้วก็เพลงแบบป้าแพงเป็นไงบ้างบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองเหมือนต้นไหมฟังไม่รู้เรื่องเหมือนแกกูเห็นมิวสิกวิดีโอแล้วเห็นหรอยังโอเคเอามิวสิกวิดีโอแล้วแกไปกระโดดตั้ง4ปีแล้วอ๋อที่เขาออกมาใหม่ๆนะใช่ที่แต่งต่อเขาจะของเก่าเออนั่นแล้วสี่ปีมาแล้วใช่ว่าที่ฉันเพิ่งก่อต่อมาฉันเพิ่งดูเนี่ย4ปีแล้วนะอ๋ออันใหญ่เขาจะไม่ลงทุนให้อ่ะเนาะเขาลงทุนให้อ่ะพูดงี้หนูเจ็บใจอ่ะสัมภาษณ์อะไรเพลงใหม่ของเราออกมาทำไมอีกล่ะอันนี้ออกมาขายสิออกมาขายโอ้ให้คนอื่นเขาฟังจริงๆอ๋อเหรอโฆษณีพูดพวกเราขาดตลอดเพลงชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่านิสัยไม่ดีเหมาะไหมเหมาะไหมเออแต่งเหมาะนะมาถามที่แกเป็นทอมป่ะไม่เป็นชอบผู้ชายอยู่นะชอบมากรอดออกมาชอบผู้ชายมากเขาก็ไอ้ตีตีนะไอ้ตีเริ่มมานานเนี่ยอะไรตีอะไรตีมานานมาแล้วใช่ตีหายไปไหนตีหายไม่รู้มันมีแฟนคุณแฟนอะไรของมันเยอะแยะไปหมดแล้วพัดพิงคุณที่สามเราไม่พัดพิงไม่พัดพิงอ๋อพรุ่งนี้เอ็มบีกับคุณนี่เขาลงทุนได้แล้วด้วยพรุ่งนี้ออกนะเอ็มบีว้าจริงเหรอดูด้วยนะคะได้ของต้นแล้วของต้นออกไปต้นก็ยังไม่ลงทุนตอนนี้กำลังมีแค่กีตาร์ตัวเดียวอยู่อ๋อเนี่ยเราเล่นกีตาร์ก็ปล่อยเพลงอยู่ตามคลื่นใช่อาทิตย์กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวของคนดีใครของคนเพลงนี้ใส่ไม่ดีเพลงนี้เอ็มบีเขาลงทุนแล้วสิอีบ้านี่เขาลงทุนมีเอ็มเอ็มบีของแกเป็นลูกเมียน้อยอยู่อ่ะจนจะที่สัมภาษณ์ตั้งแต่เดี๋ยวก็คือนิสัยไม่ดีนี่จะเป็นสไตล์เป็นตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าความเป็นตัวเองนี่ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาหมด 100% เราก็จะแบบเผื่อตลาดบ้างก็คือเราใช่เพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากเราเขาคิดเองตัวเองสวยโอ้แต่ป้องอยู่คนเดียวอ่ะไปเนาะแล้วแนวเพลงนี้เป็นไงบ้างเป็นป๊อปร็อกป๊อปพังค่ะจะมีเสียงกีตาร์ผสมกับซาวด์ของกีตาร์เนี่ยเข้ามาเยอะไม่เดี๋ยวก่อนพวกนี้มีมิวสิกวิดีโอออกแล้วมึงเสือกมาวันนี้ทำไมอ่ะฮะ
ถามจริงเด้อต้องมาโปรโมทไงเราโปรโมทโปรโมทก่อนไงเออคุณที่บอกว่าแต่เพลงเนี่ยออกมาแล้ว3อาทิตย์แล้วไม่ก็มันพูดไปจะคนไม่ได้ป่ะอ่ะในเปิดในห้องส่งเลยอ่ะเพลงแล้วอ่ะนิดนึงสิเอามาป่ะเดี๋ยวร้องสดเดี๋ยวเอามาป่ะเดี๋ยวมีร้องสดเอามาเปิดฉันจะทำเหมือนสถานที่วิทยุมาเปิดสดออกมาอืมอ่ะนิดนึงเพลงนี้แล้วมีเขาลงทุนอัดอะไรป่ะนี่ไปเอาแผ่นมาเปิดเลยเปิดออกมาเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงนั้นจะเปิดเพลงแล้วก็วิเคราะห์เพลงเอามาแล้วเหรอฮะมาแล้วเอาที่เพลงของใครก่อนเอาเพลงพักแพงมามาอะไรครับวัยรุ่นอยู่ซึ่งพี่มดอาจจะลืมไปแล้วเออลืมไปนานแล้วพี่มีชาวยี่สิบสี่อย่ามาจริงเหรออย่ามาพี่อาจจะลืมไปแล้วแต่ว่าหนูจะมารีมายด์แต่ความจำให้พี่ว่าอ๋อวัยรุ่นเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาเดี๋ยวเราพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดกันต่อแล้วก่อนให้ฟังเบรกต้นอันนั้นเดี๋ยวก่อนเบรกอย่าเบรกนะอย่าเบรกนะมาเปิดเพลงต้นมาโอ้ยดีจังเลยยังอาเพียงไม่มีไปต่อมาใครสาวให้หรือเปล่ามานี่www.showmusic.com ค่ะถ้าคุณโหลดของดีของจริงเนี่ยนะคะเชื่อเถอะว่าเรื่องพวกปัญหาของเรื่องเสียงเนี่ยมันจะไม่มีเด็ดขาดโหลดของจริงตามลิขสิทธิ์คุณล่ะก็โหลดเหมือนกันโหลดของจริงผมจะได้มีตังค์ใช้ด้วยใช่ที่สำคัญตอนนี้ไม่มีเงินค่ะเนี่ยออกซูมันมีข้าวมาอันนี้มันก็กินได้แค่มื้อเดียวครับไปออกกลับบ้านก็ได้ไปอุ่นเบ้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวเรากลับมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูเพลงของคุณบ้างเป็นยังไงเดี๋ยวร้องเป็นรายการน้องเป็นรายการดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเบรกก่อนจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะ